ารึกความเป็นไทยวันมาฆบูชานอกจากจะเกิดเหตุการณ์สำคัญทางศาสนาแล้วการที่พระอรหันตสาวก 1,250 รูปพร้อมใจกันเดินทางกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังจากออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังแสดงถึงความกตัญญูอันบริสุทธิ์รัฐบาลจึงเล็งเห็นความสำคัญประกาศให้วันนี้เป็นวันกตัญญูแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช 2,549 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมเรื่องความกตัญญูอันเป็นความรักอันบริสุทธิ์ให้แพร่หลายในสังคมไทยโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นแทนการไปหมกมุ่นกับค่านิยมผิดๆเกี่ยวกับความรักเชิงชู้สาวและพากันไปทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในวันวาเลนไทน์ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันและนี่คือจารึกความเป็นไทย